วัยพจน์บุญต้องมาพี่ว่ามันจะเข้าไหมผมเป็นคนที่คิดอยู่ตลอดครับว่าผมเกิดมาทำไมพอใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งผมก็รู้ว่าชีวิตเราอะต้องเกิดมาเพื่อสร้างอะไรสักสิ่งหนึ่งแล้วก็ตายลงไปครับถ้าผมแทนตัวเองเป็นศิลปินในยุคเก่าๆนะครับไม่อยากให้เพลงมันตายไปพร้อมกับตัวศิลปินครับมันอยากให้แบบมันมีค่ามากกว่านั้นมากเลยครับควรที่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังไปตลอดครับมันไม่เข้ากันอ่ะจริงๆพี่ว่าไงพี่ว่ามันเข้าปะไม่ไม่ชะบ้าตายสวัสดีครับผมชื่อซอณัฐวุฒิประณีพงศ์นะครับอายุ21ปีครับเรียนอยู่คณะศิลปกรรมครับสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตกครับมอราชภัฏสงขลาผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงรีมิกซ์ของฝรั่งแล้วครับเหมือนกับว่าเพลงรีมิกซ์ของฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาเพลงเก่าๆมารีมิกซ์หรือว่าเอาเพลงใหม่มารีมิกซ์ให้เก่าเอาเพลงเก่ามารีมิกซ์ให้มันใหม่เพลงไทยมันยังไม่มีก็เลยลองคิดว่าเอามาทำครับไม่อยากให้เพลงมันตายไปพร้อมกับตัวศิลปินครับมันอยากให้แบบมันมีค่ามากกว่านั้นมากเลยครับก็ควรที่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังด้วยเรื่องของเนื้อหาของเพลงสมัยก่อนมันมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากครับในหนึ่งเพลงเขาก็จะพูดในเรื่องราวที่จบในหนึ่งเพลงมันไม่ตายตัวครับว่ามันจะเป็นแนวไหนแล้วแต่ตัวบุคคลเลยครับว่าอยากจะทำเพลงนี้ให้เป็นแนวไหนผมนิยามให้มันเป็นการคอนเครชครับเหมือนกับเป็นการที่เราเอาเพลงมาตัดต่อใส่เข้านะครับแล้วก็ฟังเพลงที่เราจะรีมิกซ์ครับแล้วก็คิดว่ามูดของเพลงมันจะไปประมาณไหนได้หรือว่าเราควรจะแตกให้มันได้ฟีลลิ่งอีกแบบนึงก็ได้เหมือนกันไม่ได้เลือกเอง 100% ก็มีเพลงที่เลือกเองด้วยที่แบบคิดว่ามันเข้ากันมากเลยเอามาใส่ด้วยกันแต่ว่าเพลงส่วนมากที่ผมเอามารีมิกซ์กันก็คือจะเป็นเพลงที่ทุกคนมาคอมเมนต์ใน TikTok ครับว่าอยากให้เพลงนี้ของศิลปินคนนี้มารวมกันสุรพลจัสตินบีเบอร์คิดอะไรกันอยู่มันเข้ากันไม่ได้เป็นโสดทำไมผู้ไปไม่เศร้าอย่างเช่นเพลงเป็นโสดทำไมกับเพลง Peach ของ Justin Bieber ครับมีคนคอมเมนต์มาแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยากฟังแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันจะเข้ากันได้ 100% หรือเปล่ามันไม่ได้เข้ากัน 100% ทุกเพลงครับเพราะว่ามันคือคนละเพลงกันอันดับแรกเลยคือจะมานั่งหน้าคอมแล้วก็มานั่งหาเพลงไทยเพลงสากลที่แบบโอเคช่วงนี้มันกำลังฮิตอยู่และคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้ด้วยการที่เราไปดูคีย์ซิกเนเจอร์ของเพลงนั้นครับว่าคีย์มันเหมือนกันหรือเปล่าเราต้องทรานสโพสเพลงไหนให้มันมาเป็นคีย์เท่ากันแล้วก็มาจัดลำดับในคอมครับนะครับว่าเรามารีมิกซ์ในคอมใหม่ทีนึงด้วยการตัดเสียงร้องของเพลงไทยออกมาแล้วก็ไปหาตัดเสียงดนตรีจากเพลงสากลออกมาครับแล้วก็เอามารวมกันถ้าเพลงไหนที่มันไม่ได้มีเสียงรบกวนเยอะครับไม่ได้มีพวกเสียงนอยส์เยอะมากมันก็ไม่ต้องมานั่งตัดอยู่ครับมันใช้เวลาประมาณ30นาทีครับอย่างต่ำแต่ว่าถ้าเป็นเพลงที่แบบเก่ามากๆที่มีเสียงน้อยแบบเยอะมากก็ต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงขึ้นไปครับในการทำแต่ละเพลงมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าคือทุกคนที่ฟังเพลงสากลอยู่ครับคือเขาก็จะจำเมโลดี้ของอินโทรของเพลงนั้นได้ใช่ไหมครับแต่พอเขาฟังกำลังจะไปถึงท่อนร้องครับในสมองมันก็ต้องคิดแล้วว่าท่อนต่อไปมันก็จะต้องร้องแบบนี้แต่พอมีเนื้อไทยขึ้นมาครับมันก็จะทำให้รู้สึกว่าแตกต่างแล้วก็แปลกแล้วก็รู้สึกตกใจตอนแรกไม่คาดหวังนะกลัวมากด้วยเพราะว่าในเรื่องของเพลงเก่านะครับมันก็จะมีพวกคนผู้สูงอายุครับกลัวดราม่าจากผู้สูงอายุว่าเฮ้ยเอาตัวศิลปินคนนี้มาทำแบบนี้ได้ไงแต่ถ้ามองในมุมเด็กรุ่นใหม่เอาศิลปินคนนี้ที่เราชอบมาทำแบบนี้ได้ยังไงฟีดแบ็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทางด้านดีครับด้านลบน้อยมากไม่ได้เหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเหมือนกับคนที่มีอายุเขาก็เหมือนกับจะสนับสนุนเขาบอกประมาณว่าดีแล้วทำแบบนี้ดีแล้วเพราะว่าจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักเพลงในยุคเก่ามากขึ้นครับเพลงรุ่นเก่าจะได้แบบไม่หายไปดีใจนะครับดีใจเหมือนกับว่าเราได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีคนชอบมีคนรับรู้ว่าเราต้องการที่จะสื่ออะไรครับน่าจะพัฒนาในเรื่องของก
การมิกของตัวเองครับแค่ว่ามีความคิดที่อยากจะทำแต่ว่าฝีมือเรื่องการมิกเพลงการทำเพลงยังไม่ได้แบบเก่งมากขนาดนั้นครับต่อไปก็อยากเป็นศิลปินเหมือนเดิมครับก็อยากทำเพลงที่ตัวเองแต่งเองลงไปครับ